สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพอย่างสูงทุกท่านกระผมอดิศรเพียงเกศพร้อมด้วยท่านอดีตส.ส.อาคมสุวรรณนบเราทั้งสองคนยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันอังคารที่14พฤษภาคม2562เวลาประมาณ17นาฬิกาเป็นต้นไปสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดเพลงยืนยันเพลงเมื่อวานอันนำมาเปิดอีกเพลงเมื่อท้องฟ้าสีทองซึ่งคุณวิสาคันทัพเป็นคนประพันธ์วรรคทองนี้ประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีคนผู้ชมอยากจะฟังอีกคนที่ให้ทำนองก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สุกรีเจริญสุขคนที่สร้างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดลครับเพื่อต้องการยืนยันว่าอำนาจที่แท้จริงนี่คืออำนาจของประชาชนวันนี้จั่วหัวเรื่องไว้อยู่ที่ว่าสว250คนเนี่ยมีใครรู้จักบ้างเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยังไงนะทำนองนี้
ก็คงจะได้พูดกันเรื่องสวละสวแปลว่าสมาชิกวุฒิสภามีประกาศแต่งตั้งวุฒิสภานะครับคนที่รับรองสนองพระบรมราชโองการนี่ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหัวหน้าคสช.หมายก็ว่าคนที่ทำการปฏิวัตินี่คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเขาไม่อยากไม่ชอบว่าให้เราเรียกว่าทำการปฏิวัติรัฐประหารผมมีความจำเป็นเพราะเขาบริหารต่อไม่ได้ผมถึงมาบริหารแทนหลีกเลี่ยงโกรธมากถ้าบอกว่าเป็นรัฐประหารเป็นเผด็จการแกโกรธคนจะแม่เคยเรียกก็ตามมาแต่สิ่งที่คุณทำน่ะคือคุณทำการเผด็จการประเทศคุณจะแม่คนเรียกคุณมันคุณคิดไปเองแหละแต่ว่าคนก็ต้องเรียกกันอย่างนั้นเขาเรียกกันทั้งโลกนะนี่ยิ่งต่างประเทศนะเขาเรียกอ่ะมิลิเทอรี่ฮุนต้านะคือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าคณะทหารเผด็จการพูดง่ายๆว่าแต่แปลรัฐแต่ต้องแปลอย่างนั้นเขาใช้คำอย่างนั้นประจำเขาบอกว่าเขาไม่ใช่นักเผด็จการไม่เผด็จการแล้วคุณเผด็จด้วยแล้วม.44อยู่5ปีแล้วแล้วจะบอกไม่เผด็จการยังไงนี่ก็ใช้ตำแหน่งที่ยึดอำนาจมานี่ก็คือการหัวหน้าคณะเผด็จการนั่นแหละยึดอำนาจมาเอาคำว่าสาดีกาบันปีมะโวปี0506ใช่บอกว่าเป็นรัฐาธิปัตย์ไงฝ่ายตุลาการก็ไปรับรองเนี่ยแทนที่จะบอกว่าอันนี้เป็นการกบฏกลับไปรับรองว่าเป็นอำนาจรัฐาธิปัตย์มันถึงพัวพันต่อเนื่องมาจนประกาศแต่งตั้งวุฒิสมาชิก250คนความจริงผมก็ไม่อยากเรียกว่าสมาชิกวุฒิสภานะวุฒิสภาตามความเข้าใจของเราเนี่ยคือเป็นสภาอีกสภาหนึ่งเอาไว้กันกรองเป็นสภาพี่เลี้ยงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆหากสภาผู้แทนยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอนะหน้าที่ของวุฒิเดิมเป็นอย่างนี้นะนั่นมันสมัยคนเรายังโง่คือว่าสมัยตั้งเขาเรียกว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆใช่ไหมก็ยุคคนเรายังโง่อยู่ก็ตั้งขึ้นมาเขาเรียกว่ามีคนช่วยกันกรองช่วยกันนะพูดง่ายว่างั้นนะแต่ว่าโลกมันวิวัฒนาการมาพลเมืองไทยได้รับการศึกษากันขึ้นมาอะไรต่ออะไรมันไม่โง่คงที่เหมือนกับเมื่อสมัยก่อนแล้วใช่ไหมนี่มันต้องเข้าใจว่าสังคมมีวิวัฒนาการพลเมืองมีวิวัฒนาการมันเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้พลเมืองไทยนี่ได้เรียนหนังสือเรียนอะไรกันรู้กันเยอะแล้วยังจะกลั่นกรองอะไรของมันอีกกลั่นกรองไอ้กลั่นไปกรองมาเนี่ยปรากฏไอ้พวกที่จะมากลั่นกรองเนี่ยไอ้พวกนั้นน่ะดึกดำบรรพ์ยิ่งกว่าไอ้พวกที่จะถูกกรองนะดึกดำบรรพ์ยิ่งกว่าอีกเพราะว่าพูดถึงด้านแนวความคิดนะท่านสอนสมัยนี้นะพวกที่ไปสมัครเป็นส.ส.เนี่ยเขาต้องนำนโยบายใหม่ๆอะไรต่ออะไรเข้ามาตามที่โลกมันวิวัฒนาการไปเอามาเสนอต่อประชาชนใช่ไหมในขณะที่พวกสวแต่งตั้งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยพวกนี้ไม่ต้องเพราะไม่ต้องนำนโยบายอะไรไปพูดกับประชาชนไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนก็ไม่รู้ละ250คนนี่ไม่มีใครรู้แต่ก็พอทายได้อยู่ความคิดความอ่านเป็นอย่างไรเนี่ยนี่ไม่ต้องพูดใช่ไหมเรื่องวิวัฒนาการโลกส่วนมากก็เป็นข้าราชการอะรับราชการมาข้าราชการเนี่ยผมจะบอกให้นะคุณลงรับราชการเนี่ยคุณจะต้องดักดานไปเรื่อยๆนะเพราะว่าข้าราชการนี่จะไม่ค่อยมีวัฒนาการความคิดเลยสังคมมนุษย์ในโลกทุกวันนี้ไม่ว่าประเทศไหนนะมันมีพวกกลุ่มข้าราชการที่มันดึงประเทศล้าหลังครับแต่ว่าภาคเอกชนเนี่ยมันจะฉุดประเทศไปข้างหน้ามันเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าในประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยเป็นทุนนิยมเนี่ยข้าราชการเนี่ยเขาต้องรีบพัฒนาตัวเองขึ้นไปแล้วก็ราชการนี่จะเป็นหน่วยงานเนี่ยจะต้องถูกบีบให้มันเล็กลงเรื่อยๆนะถ้าประเทศวิวัฒนาการไปนะถ้าเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ยราชการลงเล็กลงของเรานี่ราชการใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นรัฐราชการรัฐราชการโดยเฉพาะราชการที่มาจากทหารก็เป็นรัฐทหารดังนั้นแล้วพวกนี้มันจึงจุดประเทศให้ดักดานไงใช่ไหมผมเมื่อวานเนี่ยผมดูมีข้อมูลอยู่ว่า
งบประมาณเนี่ยนะ 6-7 แสนล้านนะที่เอาไปเป็นเงินเดือนค่าการของประเทศไทยครึ่งต่อครึ่ง 70-80% ก็นั่นแหละกระทรวงศึกษาเนี่ย 80% เป็นเอา 80% ฮบข้าราชการเป็นเงินเดือนข้าราชการเป็นเงินเดือนใช่มั้ยไอ้ส่วนที่จะมาพัฒนาการศึกษาเนี่ย 10% แล้วการศึกษาประเทศไทยมันจะไปไหนคิดดูดิเออคือสรุปแล้วประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาเนี่ย1มันมีนายพลเป็นสว.ทั้งสิ้น101คนใน250ที่เรายืนยันว่าเป็นมันเป็นของทหารหมดเลยทหารเป็นจาก250นี่นะนายพล101คนพลเอกกองทัพบก65คนพลโททัพบก2คนพลตรีทัพบก2คนพลเรือเอก11คนพลเรือโท1คนพลอากาศเอก7คนพลอากาศตรี1คนพลตำรวจเอก4คนพลตำรวจโท7คนพลตำรวจตรี1คนจะเรียกว่าสภาประชาชนหรือสภาตำรวจทหารครับนี่อยู่ในโซเชียลเร็วมากนะไม่ได้ธรรมดานะคือแล้วอีกอันนึงอ่ะรายชื่อเนี่ยผมก็บางคนอาจจะได้อ่านไปแล้วนะผมก็มีอยู่ในมืออยู่ทันสมัยนะนี่เราก็ทันสมัยในรายการเราเนี่ยอ่านไปแล้วนายพล101คนที่เคยด่าเขาไว้นะพวกสลิ่มโทษนะสลิ่มนั่นคือพวกที่มีสมองเต็มกะโหลกมันมีสมองหรือเปล่าไม่ทราบนะคือด่าแบบด่าสภาผัวเมียด่าสภาผู้แทนเนาะเป็นสภาผัวเมียปัจจุบันพัฒนาไปสู่สภาเพื่อนพ้องน้องพี่ใช้คำดีไหมพี่อาคมอย่างเช่นนามสกุลจันโอชาเนี่ยคุณปรีชาจันโอชาซึ่งเมื่อวานเราได้พูดผมได้พูดไปน้องชายสีหัวยันตีนกระดอกนี่แหละทำหน้าที่ทางนิติบัญญัติยอดเยี่ยมมากขาดประชุม394วันจาก400วันน่ะแล้วมันเดือนทุกเดือนแต่ว่าก็รับเงินเดือนแต่ว่าการไปประชุมนี่คือทำไม่ได้คุณประยุทธ์ก็ยังตาถั่วอยู่เห็นแก่พี่แก่น้องไงก็เลยตั้งปีชาตั้งนะเองอย่าขาดนะต่อไปเนี่ย แล้วก็ตั้งคู่เขยของคุณประยุทธ์จันโอชาตัวนะครับคือพลตำรวจโทวิบูลบางท่าไม้เป็นคู่เขยพลเอกประยุทธ์อ๋อเป็นคู่เขยเป็นคู่เขยนี่พลเรือเอกสิทธาวัชระวงสุวรรณนามสกุลใครปิงปอมลูกพี่พลเอกประยุทธ์ลูกใครไม่รู้ลูกพี่พลเอกก็นามสกุลวงสุวรรณนี่แหละวงสุวรรณ25เรือนนี่แหละแล้วก็พลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองามเป็นอะไรกับวิษณุคุมเครือนี่นะแล้วอีกอันนึงก็นายสมจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยเป็นบิดาของใครนายสมก็เป็นบิดาของนายสมคิดไงก็บอกมันก็ตั้งพ่อชื่อสมแล้วสมแล้วก็เอาคิดมาใส่ก็เป็นลูกสมคิดก็อายุมันจะ60แล้วไม่ใช่เหรอสมคิดนี่ผมอยู่ธรรมศาสตร์เขาเป็นรุ่นน้องผมหลายปีเข้า16มั้งผมจบแล้วเขาเรียนเศรษฐศาสตร์เป็นลูกแม่โดมคืออันนี้คือไปด่าเขาไว้เนี่ยทำเองหมดแล้วพ่อเขาเนี่ยอายุ80ได้ยังก็คงจะถึงแล้วแหละครับแล้วจะมาทำได้กี่วันเนี่ยเขาก็เขามากกว่านี้เขายังทำเลยไม่แต่พอดีเห็นเขาตั้งไอ้สวสำรองอะไรมีด้วยใช่ไหมผมก็อาจจะมาแทนท่านผู้ชมที่เคารพครับผมได้รู้ทราบนะประกาศคสช.นี่การกำหนดรายชื่อบุคคลสำรองสำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561ตั้งไว้650คนผมยังไม่ได้อ่านกฎหมายโทษนะฮะสวสำรองโทษนะท่านผู้ชมครับผมจะยอมรับตรงๆว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมยังไม่ได้อ่านไม่จบอ่ะอ่านทีไรมันโกรธทุกทีอ่ะโกรธเพราะเรื่องนี้แหละผมไม่ใช่ว่าเอาอารมณ์มาโกรธโลภโกรธหลงไม่ใช่นะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันปิดกั้นการเจริญเติบโตทางการพัฒนาสังคมใช่ใช่พัฒนาสังคมมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆข้างหน้ามันต้องดีอันนี้พัฒนาย้อนหลังไงอันนี้วุฒิสภาเนี่ยรัฐธรรมนูญปี40นี่ประเทศไทยได้พัฒนาไปถึงจุดสุดยอดแล้วให้ประชาชนเลือกตั้ง 100% ใช่แล้วคนไทยก็เลือกได้ด้วย
อันนี้ก็มาแต่งตั้งสว 100% 100% เลยเนี่ยมันไม่ใช่พัฒนาไปข้างหน้าไงแต่งตั้ง 100% แล้วนะยังแถมแขวนไว้อีกเป็นสว สำรองสำรองเพื่อพวกนี้ตายลาออกจะได้ใส่เข้าไปหรือไปเป็นรัฐมนตรีอะไรต่างๆเนี่ยจะได้ใส่เข้าไปไงไอ้พวกนี้ก็รอให้พวกนี้ลดความยังบินตกตอนนั้นขอให้มีอายุยืนนะครับรอเล่นนี่เพิ่งได้ยินครั้งนี้นะไอ้ตั้งสว สำรองคือของตั้งไว้เพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้ในการออกกฎหมายฉบับนี้ผมเดานะโอกาสที่เขาจะตั้งไม่มีแล้วมันจะเป็นช่องโหว่ช่องว่างก็เลยมีการไล่มาซึ่งสวเนี่ยถ้าคนนี้ตายคนนี้ขาดเนี่ยมันมีครบ250ก็ตั้งเอาพวกนี้เลื่อนระดับไปอันนี้ก็ยังไม่ได้อ่านกฎหมายครับเพราะว่ากฎหมายของสนชเนี่ยเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองที่ฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องสังคายนานะมีการประชุมสภาเดี๋ยวนี้มีพระราชกิจการเรียกประชุมสภาแล้วเริ่มต้นแต่วันที่22พฤษภาคมเป็นต้นไปประชุมสภาผู้แทนราษฎรประชุมรัฐสภาอ๋อเปิดสภาในวันที่22อ่ะ22แต่ไม่รู้จะวันเปิดวันไหนไม่รู้แต่ออกพระราชกิจฎีกามาแล้วครับสวที่ได้รับแต่งตั้งเที่ยวนี้นี่ไม่มีส่วนร่วมของประชาชนเลยประชาชนหูหนวกตาบอดไม่รู้เรื่องรู้สึกรู้สาใช้เงินไป 1,300 ล้านบาทท่านเอาความครับบางคนในโซเชียลว่าทำไมไม่ส่งไลน์ถามกันเลยมันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรหรอกไปยุทธยอมรับบอกว่าไปถามครม.อันนี้นะถามตรงๆใครอยากเป็นสว.มาบอกผมมันก็เลยลาออกมา15คนไงนี่ก็ได้เป็นอยู่เนี่ยได้เป็นหมดแล้วก็ต้องเจอไอ้พวกที่เป็นครม.เผด็จการตั้งมานี่มาเป็นสว.อีกแล้วจะมาตรวจสอบมาควบคุมมาทำงานร่วมกันกับสซึ่งมาจากการเลือกตั้งได้ยังไงคือไอ้สภาสวนี่นะเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยได้ยินเขาเรียกสภาพี่เลี้ยงมั่งสภากลั่นกรองมั่งสภาอะไรอ่ะสภาสูงมั่งครับคือตั้งชื่อเสียให้มันวิเศษกว่าไอ้สภาผู้แทนราษฎรนะนะครับราษฎรเนี่ยเลือกมาเนี่ยต้องมากลั่นกรองต้องมีพี่เลี้ยงมาคอยช่วยอันนี้ก็มีใครกันแล้วก็จะมากันอะไรสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยให้เป็นสภาต่ำครับมันไม่รู้สูงแค่ไหนไอ้ที่ต่างประเทศเขาเนี่ยนะที่เขาเรียกสภาสูงอะไรได้เนี่ยนะเขาก็เลือกตั้งทั้งหมดนะครับแล้วเขากำหนดคุณสมบัติให้ถ้ามีการแต่งตั้งต้องกำหนดลักษณะหน้าที่การงานเขากำหนดคุณสมบัติอย่างเข้มงวดเลยนะนิดเดียวอันนี้เป็นวิธีการเท่านั้นเองแต่อันนี้มาจากการแต่งตั้งอำนาจล้นฟ้าเลือกนายกรัฐมนตรีได้ผมเชื่อขนมกินได้ท่านผู้ชมครับ250สว.ถ้าไม่เลือกประยุทธ์เป็นจตุชาเป็นนายกมาปาดคอผมเลย มันง่ายๆ อยู่แล้วอันนี้มันค่าเก่าเต่าเลี้ยงมันจะไปไหนเสียใช่ไหมเนี่ยนี่แหละเป็นการเอาเปรียบเป็นการช่วงชิงอำนาจอธิปไตยค่าเก่าเต่าเลี้ยงเอาช่วงชิงปล้นอำนาจอธิปไตยประชาชนนี่มาแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมันหวานหมูเลยดิหวานหมูเลยดิอ่านชื่อแล้วท่านพี่อาคมและท่านอาคมครับก้าวณรงค์จันทิกผมก็บอกว่ามันของได้อยู่แล้วเนี่ยคำนูนสิทธิสมานพูดไปเนี่ยนะนี่นะไม่มีอิจฉาตาร้อนนะเจตศีละธารนนท์เฉลิมชัยเครืองามตวงอินอันทชัยเนี่ยสมัครสสได้ถึง 3,000 แต้มหรือเปล่าไม่รู้เป็นอดีตครูอยู่ร้อยเอ็ดดิทวินเปลี่ยนสีมันเลือกข้างยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีปรับเปลี่ยนทวินเปลี่ยนสีต้องมีอันเป็นไปอันเป็นไปนี่แสดงว่าคสช.นี่ถือข้างไงชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนอันนี้ไม่ต้องมาร้องนะครับไม่ต้องมาว่ากันธีระเกียรติเจริญเศรษฐสินนายแพทย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาลาออกเพื่อจะมาเป็นสว.ไปอยู่อังกฤษโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์ผมถ้าเรือนเดียวผมลาออกแล้วบินมาถึงเมืองไทยวิ่งโล่ไปหานายกรัฐมนตรีประเด็จการแล้วไปขอโทษประวิตรจันทร์โอชาโอ้ประวิตรอะไรนะวงสุวรรณนี่ได้เป็นแล้วนี่เป่านกหวีดหรือเปล่าไม่รู้คราวนี้เป่าขลุ่ยจนได้ดีอ่ะแล้วเป่าขลุ่ยก็เป็นสวอาชีพนวรัตน์พงไพบูล
เป็นสวอาชีพเป็นนี่สวอาชีพเออสวก็ไม่ได้อิจฉาตาร้อนน่ะให้ผมเป็นฟรีทุยกูไม่เอาเลยเสียศักดิ์ศรีเสียวิญญาณการต่อสู้ของเรานะครับผมไม่ได้เป็นกักขระนะผมขยะแขยงเพราะว่าสังคมนี่คุณนวรัตน์ควรจะเป่าคุยเดือนเพ็ญหลอกหาอยู่หากินกับซากศพของวีรชนมาอยู่ตลอดในที่สุดก็มาสวามิภักดิ์กับเผด็จการคุณค่ามันมีหรือเปล่านี่นะนะครับปีชาจันโอชานะครับอันนี้นะที่ผมขีดไว้เนี่ยคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันคนรับรอง GT 200ใช้ได้ยอดเยี่ยมใช้ได้เอออย่างนี้ที่เป็นตัวพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.เป็นพลเดชปิ่นประทีปก็ได้เป็นพี่กุลแก้วไกลเลิกนี่พี่สาวจุติไกลเลิกอ๋อใช่ไหมนางสาวพัทราวรามิตรอดีตผู้สมัครสอบตกที่จังหวัดกาฬสินธุ์พรรคพลังประชารัฐเนี่ยมาเป็นสวนี่นางสุวรามิตรนี่มันวรามิตรเจ้าของลงสีลงอันจะกินวันชัยสอนสิริอ๋อนะครับประจำโอ้ยเอาอีกแล้วกูเจออีกแล้ววันลบตังคณานุรักษ์ครับประจำพวกนี้ไปรายงานตัวเป็นคนแรกเลยคือวิสุทธิ์ศรีสุพรรณวีรศักดิ์ฟูตระกูลวีรศักดิ์โคสุรัตน์พวกนี้นะครับสมจตุศรีพิทักษ์อันดับ191สมชายแสวงการเป็นไงสมชายเชื่อขนมสังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์สุรชัยดนัยตั้งตระกูลนะสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะนี่ระดับมือโปรทั้งนั้นเสรีสุวรรณพานนท์นี่ไงมือโปรว่าแล้วเขียนชื่อไว้เลยอมรนินเปรมสมัครพลังประชารัฐที่อุบลนะสอบตกได้เป็นสวได้เป็นสวดีได้มายังไงวะนี่ใช่ไหมโอ้ก็รู้อยู่แล้วมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นแหละแล้วจะให้มีการยอมรับกันได้ยังไงผมถ้ามีโอกาสเข้าสภาเสียได้ไม่ได้เข้าพี่เอาคมกับผมประชุมรัฐสภาครั้งแรกผมจะแกล้งถามประธานที่ทำหน้าที่ประธานท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมอดิศรเพียงเกตผมขอปรึกษาเลยครับว่าในองค์ประชุมของประชุมรัฐสภาเนี่ยมีใครบ้างทางฝ่ายพวกผมนี่หน้าดำค่ำเครียดเลยนะกว่าจะเข้าสภามาได้โอ้โหปากแหบปากแห้งยกมือไหว้กันไปขอเสียงประชาชนแต่อีกฝ่ายหนึ่งที่นั่งอยู่ใกล้ๆผมทางซ้ายมือของผมเนี่ยหน้าขาวจังเลยมาจากไหนเนี่ย ที่มาต่างกันแต่อำนาจเหมือนกันอำนาจดีไม่ดีมากกว่าด้วยซ้ำมากจะเลือกนายกอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาอยู่5ปีดีไม่ดีอำนาจมันมากกว่าประเด็นสำคัญคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องแก้ประเด็นหลักมันอยู่ตรงนั้นคือผมนี่รู้สึกว่าประชาชนคนไทยเรานี่มันถูกข่มเหงน้ำใจมากเกินไปมากเกินไปนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่แค่แชร์อำนาจกันนะระหว่างประชาชนกับพวกอำมาตย์นี่ไม่ใช่นะแต่นี่มันอำมาตย์ข่มเหงน้ำใจประชาชนชาวไทยมากเกินไปประชาชนชาวไทยเนี่ยได้เคยเลือกตั้งสวมาทั้งสภามาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะเราอยู่กันมาเนี่ยเรามีสภาผู้แทนราษฎรแล้วเราก็มีสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการแต่งตั้งมาหลายหนครับจนกระทั่งว่าเมื่อสังคมไทยเนี่ยมันก้าวหน้าขึ้นคนไทยก็เรียนรู้อะไรมากขึ้นก็มีการเรียกร้องว่าวุฒิสภาก็ควรจะมาจากการเลือกตั้งในที่สุดเราก็มีรัฐธรรมนูญฉบับ2540นะแล้วก็จนกระทั่งเราก็ได้เลือกสวกันทั้งสภาใช่ไหมเออเราก็มีสวที่มาจากการเลือกตั้งทั้งสภาและก็พอต่อมาเนี่ยพวกอำมาตย์มันทำรัฐประหารปี2549นะแล้วก็ให้มีสวเลือกครึ่งหนึ่งออกรัฐธรรมนูญ2550นะให้เลือกสวครึ่งหนึ่งครับใช่ไหมแต่งตั้งครึ่งหนึ่งเรายังพอเข้าใจได้ว่าเออเขาไม่ยอมที่จะให้อำนาจประชาชนทั้งหมดเขาขอแชร์อำนาจสักครึ่งมันนั้นยังเกรงใจอยู่ยังเกรงใจอยู่ยังเกรงใจปรากฏว่าอยู่ไปอีก6-7 ปีเขาบอกว่ารัฐประหารปี49แล้วเสียของเสียของดังนั้นต้องรัฐประหารใหม่ปี57ก็เลยรัฐประหารคุณยิ่งลักษณ์เสียหัวหน้าคมช.ไปเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคสุพรรณบุรีไม่ได้ไม่ได้ลำดับไม่ถึงก็คือจากการรัฐประหาร2557แล้วก็นี่แหละผลมันก็คือออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยครับ
สวเนี่ยแต่งตั้งโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นหัวหน้าคสช.ใช้เงิน 1,300 ล้านคนเดียวใช้เงิน 1,300 ล้านไม่ทำอะไรสิ่งที่พลเมืองไทยเคยเลือกตั้งกันมาทั้งสภาเนี่ยหัวหน้าคสช.พลเอกประยุทธ์เนี่ยสามารถล้มล้างคนเดียวได้เลยนะคนไทย40ล้านนะที่เลือกกันเนี่ยประยุทธ์ล้างด้วยมือแกคนเดียวแกมีอำนาจล้นฟ้า250เขาเรียกว่าข่มเหงน้ำใจกันอย่างชนิดสุดๆผมก็ยังไม่รู้ว่าคนไทยเรานั่งทนกันอยู่ได้ไงเนี่ยถึงวันนี้นะทนแล้วข่มเหงนะข่มเหงตั้งทั้งหมดนะ250เนี่ยนะเออไม่เท่านั้นยังตั้งสำรองอีก50แขวนไว้ก่อนเออแล้วให้อำนาจมากกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พี่น้องประชาชนเราได้เลือกกันขึ้นมาตกลงไงที่ว่าอำนาจเป็นของประชาชนประชาชนเรามันมีอำนาจอะไรณวันนี้เนี่ยที่ว่าอำนาจของประชาชนเนี่ยมันแทบไม่มีราคาค่างวดเลยนะครับ ใช่ไหมไอ้นั่น250คนเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วให้อำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีได้ด้วยซึ่งก็ไม่ต้องสงสัยแล้วคือเที่ยวนี้นะครับผมว่าผู้เผด็จการเนี่ยมันข่มเหงน้ำใจคนไทยมากอย่างสุดๆเลยจอมพลถนอมยังไม่ทำถึงขนาดนี้นะผมจะบอกให้ยังไม่ทำถึงขนาดนี้นะในขณะที่มือถือก็ยังไม่มีนะในขณะนั้นนะไม่ทำถึงขนาดนี้แต่นี่มันทำมากเกินไปมากเกินไปจริงๆผมติดใจที่ท่านอาคมว่าคนไทยทนได้ยังไงมันทนได้ยังไงเนี่ยผมจึงว่าเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนไทยนี่ในสายตาของนานาชาตินะครับผมว่าเขาคงรู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกันว่าคนไทยมันทนเก่งเว้ยนี่อย่าลืมมาตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ทำรัฐประหารเนี่ยนานาชาตินี่นะทางยุโรปนี่ประเทศ EU นี่ประกาศแถลงการเป็นงานเป็นการตั้งแต่แรกเลยนะว่าเขาจะไม่เจรจาการค้ากับประเทศไทยจนกว่าประเทศไทยจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ผมขอโทษนะครับท่านผู้ชมเลือกตั้งอย่างที่ทำมาที่ผ่านมาเนี่ยคอยดูแล้วกันผมจะพยากรณ์ให้ว่าเขาจะไม่เจรจาต่อไปอีกเพราะไอ้เลือกตั้งนี้มันเลือกตั้งแบบขี้โกงเป็นพิธีกรรมเขาเห็นกันอยู่แล้วว่าโกงกันชัดๆจังหวัดนครปฐมเนี่ยเขตหนึ่งเนี่ยนับ5ครั้งคะแนนไม่ตรงกันสักครั้งหนึ่งมันมีที่ไหนเลือกตั้งในโลกนี้ทำกันอย่างนี้เออก็ 30,000 เท่ากับ 70,000 แล้วก็ไอ้พวกบัญชีรายชื่อเนี่ยตั้งเกณฑ์ว่าจะต้องได้ 70,000 จึงจะได้ส.ส. 1คนกับพรรคการเมืองทั้งหลายครับปรากฏว่าไอ้พรรคฝ่ายประชาธิปไตยต้องใช้เกณฑ์นั้นแต่พรรคที่จะไปเป็นสมุนของเผด็จการดิ 30,000 ก็ให้เป็นเออก็รวมกันได้มาเป็น11พรรคก็ได้11ชัก11พรรค11คนปฏิญญาว่าจะสนับสนุนก็ให้เป็นดันดีเออให้เป็นดันดีให้เป็นนายอุตมก็สอบเลขาไปรับเลยนะไปรับสัตยาบันนี้เลยบางพรรคผมไม่ว่านะครับแต่ว่าการเป็นสสไม่ว่าระบบใดเนี่ยแน่นอนที่สุดคุณมามีตำหนิแต่บางพรรคที่ได้สสบัญชีรายชื่อแบบเขาแผ่กวดน้ำให้นี่นะไอ้นี่มันเศษคะแนนเขาเรียกว่าเศษต้องปัดให้คนข้างบนดิมันต้องปัดข้างล่างได้ไงเมื่อเศษคะแนนแล้วก็คนที่ได้รับคะแนนเหล่านี้แล้วไปเป็นสสก็ต้องเรียกเศษสสดิมีศักดิ์มีสิทธิ์เท่ากับผู้แทนราษฎรมันก็เขียนไว้ 100% ไงเขียนไว้อย่างนั้นแหละแต่มันเป็นเศษสสถึงยังไงก็ใช่ไหมผมก็อยากตั้งข้อสังเกตให้คนที่เป็นผู้แทนราษฎรคำพูดนี่เราเป็นนายคำพูดต่อเมื่อเรายังไม่ได้พูดแต่พูดออกไปแล้วคำพูดเป็นนายนะครับเดี๋ยวนี้หาเสียงไว้อย่างนึงขนาดพักต่ำ 70,000 ได้นะหาเสียงว่าอย่างงั้นอย่างนี้ผมไม่เอ่ยชื่อพักนะลองฟังคลิปไหมเปิดเต็มๆประมาณ6นาทีนี่จะได้เห็นขี่พืชจะได้เห็นว่าที่เสลดที่กลืนเข้าไปนี่มันเป็นเสลดหรือเป็นขี้ตัวนั้นหรือเป็นอุจจาระตัวนั้นเอาก็ขอนิมนต์เลยก็แล้วกันเอ่ยชื่อแล้วฟังเลยฟังเต็มๆเลยแล้วครับเชิญครับทีนี้มาที่อาจารย์เต้ครับครับผมก็หรือจะมองเหมือนกับคุณมริกากับคุณพัฒนาไหมครับว่า
มันอย่างคุณนามองชัดเลยบอกว่ามันเป็นวิธีกรรมนะเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมองกันไหมครับคือผมก็มองว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นหัวหน้าคสช.เนาะยึดอำนาจมาแล้วก็มาตั้งกรรมธิการยกร่างตั้งสนช.แล้วก็จะมาตั้งสว.เองแล้วก็มีสว.อยู่250สุดท้ายแล้วมันก็คือไม่ใช่ต่อท่อเขาไม่ได้สืบทอดอำนาจเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือท่อเดียวกันมันคืออำนาจเขาเรียกว่าเป็นการต่อท่ออำนาจไหมถ้าต่อท่ออำนาจแปลว่าท่อสองท่อมาต่อกันแต่เนี้ยมันไม่ต้องต่อท่อคือมันสไลด์ลงไปเลยมันคือการต่ออำนาจโดยท่อเดียวกันทั้งหมดครับก็คือไม่ได้ส่งต่อให้ใครฮะก็คือยังอยู่ในอำนาจอยู่เหมือนเดิมเพราะตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยังมีอำนาจตามมาตรา44อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยแกพี่เล่นผิดเกมไปเดิมทีสมมุติถ้าแกกะอยากจะลงเล่นการเมืองใช่ไหมครับก็ต้องไม่สมควรเป็นกรรมการตั้งแต่ต้นต้องออกฮะต้องออกจากนายกรัฐมนตรีต้องลาออกจากหัวหน้าคสช.สักระยะนึงแล้วก็มาลงแข่งแล้วก็มาลงสสบัญชีรายชื่อลำดับหนึ่งของพรรคประชารัฐอย่างเงี้ยมันน่าจะแฟร์กว่าแต่ณปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนจากเป็นคนกำหนดกติกามาเป็นผู้เล่นเสียเองเนี่ยมันก็ไม่แฟร์กับพรรคการเมืองที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดครับและอีกอย่างคือยังมีอำนาจม.44 ตามรัฐธรรมนูญที่ชอบทำหรือไม่ชอบทำตามความรู้สึกของแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันแต่ในมุมของผมที่เป็นผู้เล่นมองว่าเป็นการเอาเปรียบเพื่อนผู้ร่วมแข่งขันตามระบอบประชาธิปไตยนะฮะค่อนข้างเอาเปรียบมากเลยฮะมากครับมองไม่ได้เลยเหรอคือจะมองเข้าข้างลุงตู่นิดนึงไม่ได้เลยเหรอว่าต่อยอดการพัฒนาคือก็ไม่ได้ต่อยอดการพัฒนาเขาเรียกว่าสไลเดอร์แล้วสไลเดอร์อำนาจนะฮะแล้วอย่างคือการพัฒนาแหละฮะคือลุงตู่เนี่ยก็เรื่องความมั่นคงเนี่ยโอเคแกใช้ได้ผมให้ประมาณสัก 95% ครับแต่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมมองว่าแกไม่น่าจะได้กุนซือเขาเรียกว่าได้รองนายกที่ไม่ค่อยดีอ่ะคือในมุมผมอ่ะผมอยากให้แกลาออกนะแล้วแกไปดูแลภรรยาแล้วไปดูแลลูกจะดีกว่าแล้วปล่อยบอกให้กลับบ้านเลยก็ได้นะครับแบบนี้เนี่ยให้กลับบ้านเนี่ยเพราะว่าแกเหนื่อยนะ อายุก็มากแล้วจะเดินจะเหินเข่าก็ไม่ค่อยดีแต่วันนี้เพิ่งไปพูดที่ขอนแก่นบอกว่าที่อยู่ทุกวันนี้เพื่อเธอนะไม่ใช่กับชาวบ้านที่ขอนแก่นนะคือหมายถึงว่าที่ผมอยากจะรู้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยแกอยู่เพื่อตัวเองหรืออยู่เพื่อคนรอบข้างหรืออยู่เพื่อประชาชนหรืออยู่เพื่อเธอวันนี้ลุงตู่พูดเพื่อเธอต้องเพื่อเธอใครผมยังหาอยู่ก็ลุงตู่เป็นคนลงพื้นที่ผมลงพื้นที่มาประมาณ51จังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยากให้ลุงตู่ไปพักผ่อนเพราะถ้าลุงตู่ไม่ไปพักผ่อนเนี่ยถ้าผมไปเกิดเป็นรัฐบาลขึ้นมาเสียงข้างมากขึ้นมาคดีต่างๆที่สมัยยุคลุงตู่ทำเนี่ยผมก็ต้องดำเนินคดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตำบลละ5ล้านโครงการประชารัฐโครงการสารพัดโครงการที่มันมีการทุจริตคอร์รัปชันหลากหลายโครงการด้วยกันคือพรรคพลังประชารัฐเนี่ยถูกผมร้องเรียนนะเรื่องตั้งแต่ตั้งชื่อพรรคไปที่กกต.ผมคัดค้านตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่ต้นนะฮะเพียงแต่ว่ายังไม่ดำเนินคดีอาญาแค่นั้นนะฮะว่าเอาเปรียบเนี่ยเพราะแล้วก็ผมเสนอพลเอกประยุทธ์ให้ออกมติครม.ให้ยกเลิกโครงการปี60 61 62ที่เป็นชื่อประชารัฐทั้งหมดถ้ากกต.อนุมัติให้ตั้งชื่อยื่นไปแล้ว ขอชัดเจนได้ไหมว่าเอาหรือไม่เอาชื่อเอาไปประยุทธ์ก่อนคือเอาง่ายๆมันมีสองประเด็นไงมันมีสองประเด็นคือหนึ่งคือผมไม่เอากลุ่มเพื่อไทยไม่เอาเพราะผมดำเนินคดีเขาทุกคดีครับสองพลเอกประยุทธ์ประมาณ7-8รายการผมดำเนินคดีเขาเหมือนกันก็เอาหรือไม่เอาครับไม่เอาใช่ไหมไม่เอานะครับแต่ขอคำถามนี้ก่อนว่าโอเคไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ถูกไหมไม่สนับสนุนอยู่แล้วพลังประชารัฐก็คือผมต้องการให้พลเอกประยุทธ์กลับบ้านกลับบ้านพลังประชารัฐก็ไม่เอาเพราะว่าแค่นี้ก็เอาเปรียบแล้วตั้งชื่อพรรคเอามันทำไมแล้วเพื่อไทยก็ไม่เอาอีกไม่เอาเพราะคดีเก่าเยอะแยะเดินจะไปอยู่กับใครครับเนี่ยปปชจะชี้มูลหมดแล้วผมไปร่วมมือกับใครแล้วไทยศรีวิไลจะอยู่กับใครเอ้าก็อยู่กับไทยศรีวิไลนี่ไงในการที่เข้าร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐครั้งนี้มันเป็นความจำเป็นนะฮะเพื่อให้บ้านเมืองไปต่อไปได้นะผมเห็นว่าเกือบ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยื้อขึ้นไปก็ยื้อขึ้นมามันเสียเวลาครับผมไม่ต้องการให้กลุ่มพรรคการเมืองเนี่ยมาต่อรองกันซ้ายต่อรองขวาต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีผมมองว่าบ้านเมืองไทยเสียโอกาสนะครับตอนนี้ครม.หรือครึ่งเดียวนะฮะปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมกับเพื่อนๆทั้งหมด11คนด้วยกันจึงมีฉันทานุมัติหรือฉันทามติในการที่จะต้องผ่าทางตันในการที่จะทำให้บ้านเมืองต่อไปได้นะครับผมไม่ต้องการปิดสวิตช์ประเทศไทยนะครับผมในฐานะหนึ่งในสมาชิกของ11พรรคการเมือง
ต้องการเปิดสวิตช์ประเทศไทยเพื่อเดินหน้าต่อไปข้างหน้าให้ได้เพราะฉะนั้นแล้วจึงตัดสินใจมาอย่างไม่ลังเลที่จะเข้าร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐแล้วก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบที่2ในการเจรจาต่อรองขั้นต่อไปในส่วนของพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์ผมขอร้องครับอย่าต่อรองเยอะนะมาร่วมมือกันทำงานนะฮะมันเสียเวลานะครับเพราะว่าเลือกตั้งมาเกือบ2เดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหาคนที่มีคุณภาพนะครับมาคุยกันนะฮะหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันแล้วเดินไปข้างหน้าแต่ฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นพรรคอนาคตใหม่พรรคเพื่อไทยไม่ต้องเสียใจครับทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มความสามารถผมยังเป็นอีกหนึ่งคนที่จะไปช่วยพวกท่านในการตรวจสอบถ่วงดุลพรรคพลังประชารัฐในการบริหารราชการแผ่นดินในครั้งนี้ฟังพวกนี้ก็เป็นยังไงครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะมันคือมันยังไงอ่ะผมคือมันก็คงจะไม่ก่อนเลือกตั้งเนี่ยไม่เอาเด็ดขาดพูดยังไงไม่เอาพลเอกประยุทธ์ต่อท่ออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแต่มาวันที่13เนี่ยเอาเรียกร้องอย่างงั้นอย่างนี้อย่างนี้แหละผู้แทนราษฎรจะเป็นยังไงแต่ก็ไม่เด็กๆอยู่เนี่ยอายุยังไม่มากเลยแต่ก็คือจริงๆแล้วในทางปฏิบัตินะท่านนิสอนเขาก็ไม่ได้รับเลือกมาจากประชาชนนี่ เขาคะแนนไม่ถึง 70,000 ก็ได้คะแนน 30,000 กว่าแต้มรวมทั้งประเทศนะครับทั้งประเทศนี่มันหน่วยเลือกตั้งมัน300ไม่ใช่เขตเลือกตั้งมัน350เขตครับเขาส่งผู้สมัครรู้สึกว่าจะเกือบทุกเขตนะพรรคศรีวิไลอะไรเขานี่นะคือความจริงมันก็นึกภาพดูเวลาเขามากกว่านี้ก็นึกภาพดูว่าได้คะแนนรวมกัน 30,000 เนี่ยทั้งประเทศเนี่ยนะเขตเลือกตั้งหนึ่งจะได้มาสักกี่คะแนน30กว่าใช่ไหมเออก็ได้มา300ใช่ไหมสามสิบหรือ300คือการเป็นผู้แทนเขาไม่ควรจะได้เป็นนั่นแหละดังนั้นเขาถึงไม่เลือกไงประชาชนไทยนี่ไม่ได้เลือกเขาเป็นผู้แทนนะแต่กกต.เลือกเขากกต.กกต.ต้องรับผิดชอบนะใช่ไหมคุณเลือกคนอย่างนี้มาตบัดอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นความผิดของกกต.เออคุณกกต.เนี่ยคุณรู้ยังเพราะกกต.เห็นหน่วยก้านแหละว่าไอ้คนๆนี้เนี่ยจะเอามาใช้งานได้ใช่ไหมเพื่อจะได้ช่วยค้ำจุนอำนาจเผด็จการของพวกเขาใช่ไหมเขาต้องเอาคนอย่างนี้แหละมาเป็นไม่ใช่ประชาชนไทยเลือกเขานะมันผิดกับพวกคุณธนาธรหรือคุณสุทินคลังแสงพวกเขาอันนี้ประชาชนเลือกนะสุทินคลังแสงเป็นส.ส.เขตก็ส.ส.ประชาชนเลือกไงเลือกไงใช่ไหมเลือกมาคะแนน50,000แล้วนะเออก็ประชาชนเลือกไงเขตเดียวนี่เลยมากกว่าแต่นี่อันนี้เขตนึงก็ได้30-40คะแนนรวมๆแล้วได้มา30,000กว่าคะแนนซึ่งเกณฑ์ที่จะได้เป็นส.ส.นี่กกต.เคยตั้งไว้ว่าต้อง 71,000 ใช่ไหมแต่ว่าพอเห็นหน่วยก้านว่าเอ้ยไอ้คนอย่างนี้พอจะเอาไปห่อหอนแทนได้ก็เลยปัดมันเข้าไปให้เป็นเห็นไหมจุดสำคัญที่นำคลิปมาเปิดไม่ใช่ประจาน เป็นแต่เพียงอยากตอกย้ำอยากให้สังคมรู้ว่ามันไวไปการโกหกมันไวไปก็คน11คนที่เขาปัดให้กันไปเนี่ยนะที่เมื่อวานหรือเมื่อคืนไปออกข่าวว่าเขาจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกกันใช่ไหมไอ้คนเหล่านั้นเนี่ยประชาชนไทยไม่ได้เลือกเขาให้ได้เป็นผู้แทนนะคือเพราะคะแนนเขาไม่ถึงเกณฑ์สักคนหนึ่งใช่ไหมดังนั้นมีคนที่เลือกนี่ก็คือกกต.เลือกพวกเขาเพื่อจะเอาไปใช้งานเพื่อจะให้พลเอกประยุทธ์เพื่อจะได้ไปพูดง่ายว่าไปใช้งานให้กับพลเอกประยุทธ์เพราะกกต.ผมเชื่อเลยกกต.นี่ตั้งกับพลเอกประยุทธ์บอกให้ทำกสช.แหละตั้งกกต.ขึ้นมาดังนั้นกสช.ก็ต้องให้นโยบายว่ากกต.คุณจะต้องทำงานยังไงใช่ไหมคุณเห็นเวลาเลือกตั้งเดียวนี้ เลือกตั้งเสร็จอยู่เป็นเดือนยังจะประกาศคะแนนกันได้ว่าใครได้เป็นส.ส.ที่ผมเปิดคลิปอีกท่านอาคมครับผมอยากให้พรรคการเมืองที่ยังไม่แสดงจุดยืนนำคลิปของคุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยไปศึกษาสิถ้าคุณโกหกอย่างนี้เนี่ยผ
ราะว่ามีบางพักนะเอ่ยชื่อพักภูมิใจไทยนี่จะไม่สนับสนุน250สว.มาเลือกตั้งนายกไม่นั่นตอนนี้คุณอนุทินเขาก็ยังยืนยันอยู่นะผมอยากให้ศึกษาอย่ากลับอย่างนี้นะอนาคตคุณข้างหน้าจะไกลโดยเฉพาะประชาธิปัตย์อีกนะโทษนะผมแซงเลยคุณชวนบอกต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบอภิสิทธิ์ต่อต้านทุกรูปแบบคือณวันนี้นะจะเป็นพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ยังยืนยันอยู่นะเขายังไม่ประกาศที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเหมือนกับพวก11คนนี่นะยังอยู่นะเขายังยืนยันอยู่ที่จะยังไม่สนับสนุนอยู่นี่แหละว่ามุ่งกลับให้มันเป็นบทเรียนไงถ้าคุณอย่างนี้นะมันก็ไม่ต่างกับคนที่แถลงข่าวไปนี่แหละใช่แต่11คนเนี่ยหมายความว่าออกแถลงข่าวแล้วใช่ไหมมอบตัวแล้วพวกนี้นะพูดง่ายว่าพวกนี้มอบตัวไปแล้ว11คนนี่ทั้งที่บางคนเนี่ยก่อนจากนั้นเนี่ยประกาศว่าตัวเองเป็นนักประชาธิปไตยไปจากพรรคเพื่อไทยเราก็มีนะมันจะไม่มีในนั้นอะไปจากฝ่ายเรานี่แหละไปจากฝ่ายไทยรักไทยฝ่ายเพื่อไทยนี่แหละก็มีนะแต่ก็มอบตัวให้ก็แล้วแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยก็ดีประชาธิปัตย์ก็ดีเขายังไม่มอบตัวนะถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มอบตัวเขายังยืนยันอยู่ด้วยคำพูดนั้นอย่างคุณนิทินเขาบอกเขาจะร่วมปิดสวิตช์สว.ด้วยนะเขาพูดนะแต่ว่าเฉพาะวันนี้นะวันหน้าผมไม่รู้อันนี้ที่ผมเห็นอยู่มันจะทำให้สถาบันหรือว่าผู้แทนราษฎรมันหมดความศักดิ์สิทธิ์ถ้าอายุน้อยๆอย่างนี้นะเล่นลวดลายอย่างนี้นะไม่ไอโอ้โหมันครบได้มันผิดศีลห้านั่นเนี่ยไอ11คนเนี่ยมุสา11คนนี่ผมว่ายกสุดท้ายนะนี่โอกาสก็น่าไม่มีนะพวกนี้คือเที่ยวนี้ก็ไม่มีโอกาสอยู่แล้วกกต.เลือกมาไงก็นั่นนี่คือพวกนี้จริงๆแล้วคือไม่มีประชาชนทั่วประเทศเขาไม่เอาเป็นผู้แทนเนี่ยกกต.มาเลือกให้เป็นไงถ้าหากว่าเป็นไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าแต่ยังรู้จักประชาธิปไตยกับพมั่งนี่ก็อาจจะยังมีโอกาสแต่ว่าถ้าพอกกต.ให้เป็นปั๊บไปรับใช้ก็เต็มตัวอย่างนี้พวกนี้ไม่มีอนาคตแล้วใช่ไหมไม่อับอายแต่ว่าที่เคยเป็นผู้แทนมาพรรคอย่างพวกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณนิทินเขาเคยพูดว่าเขาจะเอาไอ้เขาจะเอาคนไงพูดง่ายว่าคนเป็นส.ส.เป็นนายกพูดง่ายว่าอย่างนั้นในอดีตสมัยท่านอาคมสุวรรณนพเป็นส.ส.นะผมจำได้เรื่องนึงแต่ผมไม่อยากให้ทำกับหมานะคือจารึกบนหนังหมานี่จารึกบนหนังหมาโอ้โหเลยผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะมันเป็นตำนานสมัยนั้นสอมันกลับกรอกไงสอสอมันเขาบอกสมัยนั้นเรามีกลอนนี่บอกว่าอะไรใครขายตัวเพื่อเงินตราจารึกบนหนังหมาประจานนานถึงล้านเหรียญไงใช่ไหมใครคนประชาชนที่ขายตัวเพื่อเงินตราจารึกบนหนังหมาประจานนานถึงล้านเหรียญมันก็มีสอสอพรรคสังคมนิยม3คน มันไปรับเงินเขาจริงๆนั่นแหละแล้วก็พอวันที่เราเลือกนายกกันไอ้3คนนั้นมันก็ไปยกมือเลือกนายกอื่นเขาเลือกคึกฤทธิ์แหละพูดง่ายว่าใช่ไหมทั้งที่วันนั้นไอ้เราพรรคสังคมนิยมเนี่ยถึงแม้จะพรรคเล็กก็ตามแต่เรามีกลุ่มสังคมนิยมมีส.ส. 30กว่าคนเราก็เสนอพันเอกสมคิดศรีสังคมใช่ไหมความจริงถ้าตามหลักเนี่ยเราก็ยกมือของเราอ่ะใช่ไหมแพ้ก็แพ้ไปสิไม่เป็นไรใช่ไหมแต่3ตัวนั้นแอบไปรับเงินเขาแล้วมันก็ไปยกมือให้เขาก็เลยเราก็บทกลอนเนี่ยบทกลอนว่าใครคนประชาชนที่ขายตัวเพื่อเงินตราจารึกบนหนังหมาประจานนานถึงล้านเหรียญซึ่งจิตภูมิศักดิ์แต่งไว้นะก็มีประชาชนชาวบ้านเนี่ยนอกสภาไปเอาลูกหมามา3ตัวแล้วโกนขนแล้วเขียนชื่อเสียจารึกชื่อบนหนังหมาเราก็สงสารลูกหมาก็น่ารักนะคือผมบอกอย่าไปทำกับหมาไงสงสารลูกหมามันไปโกนขนแล้วก็เขียนชื่อผมไม่แน่นะเนี่ยผมมันอาจจะมีอีกนะเนี่ยสภาใหม่ด้วยเลยไอ้สามคนนั้นตอนนั้นก็ตอนสมัยผมเราตายไปหมดแล้วครับตอนนี้หมดแล้วผมก็รู้จักผมไม่อยากเอ่ยชื่อไงคือทำผิดแล้วมันจารึกนะจารึกบนหนังหมาพูดที่เป็นสาธารณะเพราะสสไม่ว่าเป็นบัญชีรายชื่อหรือสสเขตก็ช่างมันเป็นบุคคลสาธารณะและเสร็จแล้วไอ้สามคนนั้นก็อยู่ไม่นานก็หลุดออกมาจากวงการการเมืองไปใช่ไหมก็อยู่ได้ไม่นานเขาไม่ยกมือไหว้ก็ไม่หาสมาคมมันก็เป็นอย่างนี้แหละใ
ในวงการการเมืองเนี่ยมันมีประวัติอะไรมาเยอะแยะของพันนี้อย่างให้นายคนนั้นเนี่ยคือเขาเรียกกลับกรอกกลับกรอกยอกย้อนตั้งแต่พอได้ประกาศเป็นส.ส.ทั้งที่ประชาชนไทยไม่ได้เลือกเขาเป็นส.ส.นะเออก็กลับกรอกยอกย้อนแล้วไอ้อย่างนี้มันไปไม่นานหรอกครับในวงการการเมืองถึงอย่างไรก็ตามไปไม่นานทีนี้ถึงวันนี้ท่านอาคมครับสรุปได้ว่าพรรคเพื่อไทยมี136เสียงแล้วพรรคที่อยู่ฝั่งสืบทอดอำนาจรวมกันได้135เสียงมีทั้งหมด15พรรค15พรรคใน135แต่ว่าพรรคเดียวได้136อันนี้ไม่รวมภูมิใจไทยกับนั่นยังว่างอยู่ประชาธิปัตย์ยังว่างอยู่เขายังนี่เนี่ยเขายังเป็นกลาง15รุ่ม1ยังแพ้เนี่ยเขาบอกในโซเชียลนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วสวที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมาสนับสนุนนายกรัฐมนตรีผมท้าเลยในคำนวณสิทธิสมานเนี่ยทำไมถ้าไม่ยกมือให้ประยุทธ์มาล้านเปอร์เซ็นต์นะโอ้ล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะกาณรงค์จันทิกล้านเปอร์เซ็นต์อะไรของคุณมันอะไรจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นล้านเปอร์เซ็นต์ทุกคนอยู่ในสภามา9ปี10ปียิ่งกว่าสสมาจากการเลือกตั้งอีกทำมาหากินเงินเดือนแสนกว่าบาทสิทธิเสรีต่างๆมันเยอะแยะเลยครับก็จะได้บุคคลพวกนี้มาไงและปฏิรูปการเมืองที่บอกว่าทำการรัฐประหารเที่ยวนี้จะปฏิรูปการเมืองปฏิรูปได้ใครครับได้คำนวณสิทธิสมานมันเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิรูปเหรอได้โอ้นายทวินเปลี่ยนสีปฏิรูปมา5ปีได้แค่นี้ได้ปีชาจันโอชาโอ้ยเนาะมันไม่รู้จะว่าได้นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์มีหน้าที่เป่าคุยกล่อมพวกสลิมทั้งหลายทีละเกียรติกับกรอกคือทีละเกียรตินี่คงจะเป็นรุ่นพี่ของศรีวิไลนะเรื่องโกหกไงเป็นมาก่อนแล้วอยู่อังกฤษพูดอย่างนึงมาประเทศไทยพูดอย่างนึงไงแล้วปฏิรูปการเมืองมันปฏิรูปยังไงล่ะครับนั่นแหละเป็นรับจริงนั่นเป็นรับจริงมันจะติว่าการกระทรวงศึกษาแต่ว่ารัฐมนตรีช่วยศึกษาแล้วยกขึ้นมาเป็นว่าการแต่จะว่ายังไงเพราะคณะรัฐบาลนี้มันถ้าใครโกหกเก่งก็ต้องถือว่าเป็นยอดเยี่ยมนี่โกงเพราะหัวหน้ารัฐบาลโกหกมาตลอดไม่ใช่เหรอโกหกว่าอีกไม่นานไงหัวหน้ารัฐบาลขนาดไม่นานคว้าไม่ใช่5ปีโอ้สังคมโกหกวันแรกที่เขายึดอำนาจเขาบอก1ปีนั่นเองใช่ไหมเขาพูดแล้วนี่ว่า1ปีแล้วมีรถแมป1ปีเรียบร้อยพอแต่แล้วรถแมพเขาเลื่อนไปเรื่อยเขาโกหกไปเรื่อยยังไงจนไปโกหกเขาเรียกโกหกอาราวเดอะเวิร์นนะครับไม่ใช่โกหกธรรมดานะนี่มีไปโกหกพลังมังค่าจบโลกมีเฟซบุ๊กของคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะนี่เมื่อสักครู่เนี้ยท่านเขียนไว้ว่า5คำถามที่สังคมอยากฟังคำตอบเมื่อเห็นรายชื่อสวนะจะอ้วนนี่นะเพื่อนฝูงเรานี่นะเมื่อเห็นรายชื่อสวซึ่งจะมาทำหน้าที่สำคัญมากประการหนึ่งตามรัฐธรรมนูญคือการมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีทำให้ผมต้องตั้งคำถามสำคัญต่อผู้มีอำนาจดังนี้ขอประทานโทษครับ 1. งบประมาณ 1,300 ล้านที่ใช้ในกระบวนการเพื่อให้ได้สว.จำนวน250คนนั้นเอาไปทำอะไรบ้างถึงได้ใช้เงินงบประมาณมากมายขนาดนั้นทั้งที่สว.ที่ประกาศออกมาล้วนแต่แล้วแต่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับคณะกสช.และรัฐบาลแทบทั้งนั้น 2. ตามรัฐธรรมนูญได้ระบุ กระบวนการขั้นตอนในการคัดสรรสว.เอาไว้อย่างชัดเจนซึ่งมาตรา269วงเล็บ1กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะ1ซึ่งคสช.แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆและมีความเป็นกลางทางการเมืองจำนวนไม่น้อยกว่า9คนแต่ไม่เกิน12คนมีหน้าที่ดำเนินการสรรหาบุคคลซึ่งสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภาแต่ในทางปฏิบัติสังคมกลับมองไม่เห็นขั้นตอนดังกล่าวมีแต่ความคลุมเครือไม่ชัดเจนไม่เคยมีคำตอบใดๆจากผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องราวกับเป็นการเลือกสรรกันอยู่ในแดนสนธยา 3. วันนี้รายชื่อสว.ประกาศรายชื่อออกมาแล้วแต่สังคมไม่เคยรับรู้ว่านอกจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่เป็นประธานกรรมการสรรหาแล้วมีใครเป็นคณะกรรมการสรรหาบ้างทั้งที่ควรต้องมีความโปร่งใสชัดเจนว่าคณะกรรมการสรรหานั้นไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมีความเป็นกลางทางการเมืองแต่เราไม่เคยได้รับความกระจ่างชัด
ในคำถามข้อนี้เลย 4. สำคัญที่สุดคือสวชุดนี้ขาดความหลากหลายของกลุ่มอาชีพเนื่องจากมีรายชื่อบุคคลที่เป็นทหารตำรวจทั้งในและนอกราชการถึงกว่า100คนเมื่อเป็นชนิดแล้วจะมีความเข้าใจในทางสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างไรเนี่ยมันตัดมาท่านบอกมี5ข้อแต่เราอ่านได้4ข้อที่เขาส่งไลน์มาให้นะครับนี่แหละก็ไม่มีประชาชนรู้หรอกแต่ที่เราคุยกันเนี่ยก็มันเกินแล้วมันใช้เงิน 1,300 ล้านเนี่ยผมจะช่วยตอบให้กับภูมิธรรมว่าเงิน 1,300 ล้านนี่ใช้ยังไงใช่ไหมครับก็ไปแบ่งกันใช้ใช่ไหมง่ายดีจ้ะหมดแล้วอันนี้ข้อที่สองหลักการที่ว่ามีคณะกรรมการคณะหนึ่งให้ฉันนะผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลางอย่างเรื่องนี้อันนั้นเขาเขียนไว้หลอกประชาชนหรอกครับเขาเขียนไว้หลอกประชาชนในทางปฏิบัติไม่ต้องถามว่าแล้วกรรมการสนามมีใครบ้างประชาชนไม่เคยรู้นะกรรมการสนามไม่รู้อยากก็ผมจะบอกให้นะคือมีประวิตรและพวกกรรมการสนามนั่นแหละประวิตรส่วนพวกประวิตรเป็นใครบ้างอันนี้ไม่มีใครรู้ก็วงสุวรรณคนนึงไงปิดเป็นความลับที่เรายกมาเนี่ยญาติพี่น้องมาเป็นทีนี้นี่ก็ราคาอาชีพไม่หลากหลายแบบภูมิธรรมว่าก็ที่4กำลังหลักอยู่ในสวเนี่ยคือทหารและก็อดีตข้าราชการเป็นหลักทหารทั้งประจำการและไม่ประจำการและปลดเกษียณแล้วประจำการเนี่ยเขากำหนดไปเลยนะประจำการก็มีนะอยู่ในต่างๆเป็นหมดประจำการทหารสูงสุดนี่นะอยู่ประจำการเป็นข้าราชการประจำนะเป็นอธิบดีเป็นตั้งการประจำเป็นตั้งสวนะคุมอยู่ในนี้หมดมีทหารและมีอดีตข้าราชการนะผมยังสงสัยว่าข้าราชการนี่ประจำยังอยู่ได้ใช่ไหมเป็นสวได้นี่เขากำหนดในรัฐธรรมนูญเขากำหนดเลยให้เป็นได้ให้เป็นผบ.เลยผบ.ต่างๆไม่แต่ข้าราชการอื่นนะไม่ได้ต้องลาแต่ว่ายกเป็นทหารผบ.ตำรวจได้ผบ.ตำรวจได้ผบ.ตำรวจผบ.ทหารนี่เป็นได้หมดได้แต่ว่าพวกอธิบดีอื่นยังเป็นไม่ได้ไม่ได้ก็แสดงว่าในข้าราชการในทหารใหญ่กว่าไงเออใช่แต่อดีตข้าราชการเนี่ยเต็มไปหมดในผมดูรายชื่อบาดแล้วนี่อดีตข้าราชการทั้งนั้นอดีตข้าราชการเก่าๆแก่ๆนะอันนี้เป็นหลักของสังคมไทยก็ถือว่าอย่างนั้นใช่มั้ยผมก็ไม่อยากอ่านชื่อเพราะผมไม่เคยรู้จักเขาอ่ะแล้วจะมาเป็นตัวแทนอ้างว่าเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยอีกโอ้กูจะอ้วกว่ะก็มันก็จะไปเขียนในเรื่องวุฒิสมาชิกว่าเป็นผู้การประชุมรัฐสภาเนี่ยคงจะสนุกแหละเพราะที่มาไม่เหมือนกันมานั่งที่เดียวกันเนี่ย ผมจะบอกให้นะ ถ้าประชุมร่วมมันในรัฐสภานะไอ้พวกมาจากการแต่งตั้งเนี่ยมันไม่มีศักดิ์ศรีหรอกเชื่อผมคอยดูแล้วกันนะคนมาจากการเลือกตั้งนี่มันมีความมั่นใจตัวเองใช่ไหมแล้วพวกนี้เหมือนกันนะไอ้พวก11คนที่ว่าเนี่ยไอ้เศษสสเนี่ยเขาก็จะแต่งตั้งพวกที่มาดีเฟนนะก็จะมีคำนวณสิทธิสมานมีบรรไทสอนสิริมีเสรีสุวรรณภานนท์มีตวงพวกนี้จะออกมาปกป้องว่าผมมาตามรัฐธรรมนูญว่ารัฐธรรมนูญโจรเอาโจรยังไงมีการประชามติแกพูดไปไงมันเอาข้างเขาถูแหละรัฐธรรมนูญโจรประชามติอาจารย์มนิษฐ์จิตจันทร์กลับบอกว่ารัฐธรรมนูญโจรโจรเขียนมาใช่คือคนตั้งเป็นยังไงคนที่ถูกตั้งก็เป็นอย่างนั้นแหละโจรก็ต้องตั้งลูกสมุนโจรฮะมาเป็นพวกนี้แล้วพวกนี้จะศรัทธาประชาธิปไตยยังไงมันเป็นไปไม่ได้ประเทศก็ต้องย่ำเท้าถอยหลังอยู่งี้แหละครับเอายังไงล่ะให้ประชาธิปไตยในยุคนี้มันไม่น่าพูดผมยังจำได้คุณจตุรนฉายแสงพูดว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่ถึงขั้นไม่น่าจะเรียกว่ารัฐธรรมนูญเลยคือว่าเกือบถ้าคำว่ารัฐธรรมนูญเนี่ย มันจะต้องให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆในประเทศในสังคมเนี่ยให้มันพอได้ลิ้มชิมรสความเสมอภาคเสรีภาพประดอนภาพอะไรบ้างใช่ไหมแต่นี่มันไม่มีพลเมืองนะมันไม่มีมันไม่มีโอกาสเลยในเนี่ย จึงไม่ควรจะเรียกรัฐธรรมนูญอำนาจจะอยู่กับพวกนี้หมดนะอำนาจเดี๋ยวจะอยู่กับสวอำนาจจะไปอยู่กับมีอีกองค์กรหนึ่งที่มีอำนาจมากเนี่ยคือคณะกรรมการยุทธศาสตร์20ปีซึ่งอยู่ในรัฐธรรมนูญนี่เหมือนกันซึ่งอันนี้มันไอ้ส่วนตัวแทนประชาชนเนี่ยแทบไม่มีอำนาจเลยนะผมจะบอกให้
ผู้แทนที่เลือกมาจากประชาชนเลือกอะแทบจะไม่มีอำนาจอะไรจะไปประสานงานกับกระทรวงทบวงกรมเพื่อจะหางบประมาณไปช่วยพัฒนาสังคมชาวบ้านไม่ได้ไม่ได้นะดูดิเออทำไม่ได้นะทำไม่ได้เห็นไหมดีบุรีติดคุกอีกติดคุกนะเออแล้วก็ไอ้พวกสวเนี่ยมันมีสิทธิ์ลงชื่อนะถ้ารัฐบาลไหนไม่ทำตามยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้เนี่ยนะสวเนี่ยจะนำเสนอต่อเขาเรียกว่าศาลรัฐธรรมนูญเพื่อถอนรัฐบาลนั้นได้อ้าวออกกันใหญ่เลยคืออำนาจมันไม่มีไปกันใหญ่มากไอ้ที่ได้เลือกมาจากประชาชนนี่กลายเป็นไม่มีอำนาจไอ้พวกที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าคสช.กลายเป็นมีอำนาจร่วมกับหัวหน้าคสช.ซึ่งจะได้เลือกกันมาเป็นนายกอีกใช่ไหมแล้วก็เป็นนายกแล้วก็เป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติด้วยนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่เป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติด้วยโอ้โหเราจะต้องอยู่ยังไงเนี่ยนะผมเคยปราศัยเล่นๆนะไม่ใช่เล่นเอาจริงคิดจริงๆถ้าประยุทธ์เป็นนายกอีกผมจะไม่อยู่ประเทศไทยเลยเราจะอยู่ประเทศไหนดีนั่นเลยดิผมเคยปราศัยกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศคือที่ผ่านมามันไม่น่าอยู่จริงจริงเลยไม่น่าอยู่อันนี้ไม่ใช่มาบ่นนะท่านผู้ชมครับไม่รู้จะทำยังไงเออแต่มันผมไม่รู้จะไปไหนมันบีบคอเราอยู่เนี่ยนี่ก็5ปีแล้วคิดดูนะครับพืชผลเกษตรหรือการค้าการขายการส่งออกในประเทศติดลบมาตลอดครับ 4-5 ปีนี้คุณวนิดามีคุณบอกก็เราถูกหลอกให้เลือกตั้งโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาทำอย่างไรมาจากต่างประเทศนะก็ไม่มีเสียงเลยอ่ะสงสัยจะต้องมีแล้วมั้งเสียงนะครับนะขอทำนายว่าจะมีการฆ่ากันตายอีกตอนจะแก้รัฐธรรมนูญในวันข้างหน้านี้วิทยาวงดีคำจุมครองคุณนะยุคเถื่อนผลาญภาษีบานเผด็จการระยำ มนตรีแสงประสิทธิ์ถ้ามันยึดทั้งสองสภาได้มันทำแล้ว เผด็จการหน้าด้านทำเหี้ยกับประเทศชาติอย่างไม่น่าให้อภัยนี่นะเพราะอ่านตามตัวอักษรนี่นะวิทยาวงดีคุณสิริจินดาใหญ่ดีนี่สวหน้าเดิมวนิดามีคุณสวัสดีค่ะเห็นซื้อสวแล้วเห็นชื่อสวแล้วเซ็งเขาเรียกว่าสสขอทานคงจะหมายถึงที่เราเปิดคลิปไปนะสสขอทานสวย่อมาจากสวัสดีๆนั่นเองโอ้ดีนะโอ้ที่ขอบคุณครับที่ได้แสดงความคิดเห็นมาคุณสุธรรมแสงปทุมนี่กำลังชมเรานะนี่อันนี้สวัสดีสุธรรมว่างๆมาเชิญมาออกรายการหน่อยนี่ที่ว่าจะมีการฆ่าตายเองเนี่ยคือมันฆ่าพวกเรานะครับเราจะเป็นฝ่ายตายเราเป็นฝ่ายตายไอ้ที่ฆ่าไปแล้วเป็นร้อยนี่ก็ยังไม่ใครรับผิดชอบเลยนะเออฆ่าไปแล้วเป็นร้อยอ่ะใช่ไหมนั่นก็ยังไม่มีมนุษย์ไหนในประเทศนี้ออกมารับผิดชอบผู้มีอำนาจไหนไม่มีมันจะโกหกใส่ว่าไอ้พวกที่ชุมนุมมันแหละฆ่ากันเองนะเดี๋ยวนี้ถ้าพูดสรุปว่าโอกาสสวเป็นอย่างนี้นะประยุทธ์เนี่ยมีโอกาสเป็นนายกก็ฝ่ายประชาธิปไตยก็ยังมั่นคงว่าก็รอดูท่าทีประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเอายังไงเขาบอกว่ารวมเลขกันแล้วยังไม่ได้ถึงรวมเลขประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยมาแล้วก็ยังไม่พออยู่ดีจะปิดสวิตสว250นี่ไม่ได้เพราะว่ามันได้แค่300แม้แต่รวมประชาปาภูมิใจไทยมาแล้วมันก็ได้แค่360เท่าไหร่ไม่ใช่เหรอไม่ผมไม่ได้ไปดูตัวเลขมันต้องเอาคะแนนถึง376มันจึงจะปิดสวิตสวได้จะเอามาจากไหนก็เห็นไหมล่ะกรรมวิธีเขาเริ่มต้นก็ด้วยการคลิปสสพักเพื่อไทยสักคนหนึ่งก่อนขั้นต่อไปก็มานับปัดคะแนนเพื่อให้ไอ้พวกนั้น11คนได้มาเป็นโดยการตัดจำนวนส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ลงไป8คนตัดของเสรีรวมไทยไปคนหนึ่งตัดของพรรคประชาชาติของวันนอไปคนหนึ่งตัดนู่นตัดนี่ก็นั่นมัน10กว่าคนนะถูกตัดออกไปดังนั้นรวมยังไงนี่ก็รวมไม่ถึง376คนกว่าประชาธิปไตยอ่ะคิดดูดิเพราะมันก็เลือกตั้งเสร็จมันอยู่เป็นเดือนๆน่ะจึงจะประกาศ
จำนวนสสกันมันก็นั่งดูตัวเลขสิเฮ้ยถ้าคิดอย่างนั้นมันจะไปพวกนู้นจะมากไม่ได้ต้องคลิปอันนี้ออกทางไหนไอ้นั่นไปถวายเงินพระ 2,000 ออกได้ก่อนคนหนึ่งใช่ไหมมันคือว่ามันยังกับหมอผีนะนั่งทำคะแนนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยที่มนุษย์มนาในโลกนี้ก็ทำกันไอ้นี่มันแบบผีจริงๆผีปอบต้องเรียกต้องเรียกผีปอบเป็นประเทศแล้วครับไอ้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการตรงไปตรงมาวันนี้เดินทางมาสู่ช่วงท้ายของรายการผู้ชมเรียกร้องให้ท่านสสสมคิดเชื้อคงมาจัดรายการซึ่งท่านก็ตอบรับในคอมเมนต์นี่นะว่าพรุ่งนี้จะมาถ้ามาก็คงจะสนุกนะครับเราก็พยายามที่จะมาพูดจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นทางออกทางเดียวที่เราได้มีโอกาสได้พูดจากับชาวบ้านอึดอัดที่สุดครับอายุก็มากขึ้นแทนที่ประเทศชาติจะพัฒนาไปสู่ความเจริญมากกว่านี้นะผ่านเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เหลือเกิน2คนนี้ครับ ทั้ง14ตุลา6ตุลา19พฤษภาปี35จนมาปี53โอ้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแต่ประเทศไทยแทนที่จะไปข้างหน้าโน้นมันฉุดแล้วประเทศเราก็ทนอยู่มา5ปีนี่ทนไอ้คนแม่อยู่ไม่นานนี่นะไม่อยากเอ่ยชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีก็มันก็โกหกตั้งแต่วันทีไม่รู้จะทำยังไงวันหน้าทีมันโกหกมาแล้วนะไอ้ลูกทีมันโกหกเรื่องธรรมดานะผมรู้สึกงั้นนะปกติคนที่ได้อันดับหนึ่งก็ต้องไปจัดรัฐบาลอันนี้มันไม่สนใจเลยไม่สนไม่สนใจทั้งสิ้นคือเรื่องความหน้าด้านนี่ไม่ต้องพูดถึงกันเขาบอกว่าในหมู่พวกนี้เนี่ยพจนานุกรมของเขาเนี่ยคำว่าหน้าด้านไม่มีไม่มีค้นหายังไงไม่เจอครับท่านผู้ชมครับต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่ส่งมาทางรายการตรงไปตรงมาพวกเราก็จะพยายามพูดจาปราศัยกับทุกท่านวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมครับขอบคุณท่านอาคมสุวรรณพพบกันใหม่พร้อมกับท่านสสสมคิดเชื้อคงจะมาร่วมรายการในวันนี้ครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ